อยากเล่นหุ้นแต่ยังไม่กล้าเริ่มทำยังไงดีซึ่งบอกเสมอนะคะเรื่องของการเอาเงินไปทำให้งอกเงยเอาเงินต่อเงินนะคะการลงทุนก็มีหลายแบบด้วยกันแต่ว่าการลงทุนยิ่งมีความเสี่ยงมากก็ยิ่งมีโอกาสได้กำไรสูงมากเช่นเดียวกันหุ้นค่ะเป็นอันดับหนึ่งของการที่แบบเฮ้ยถ้าคนที่จะรวยจากหุ้นก็รวยไปเลยแต่ส่วนคนที่จะแบบเฮ้ยเสียไปก็เสียได้เยอะเหมือนกันดังนั้นค่ะเลยเป็นเรื่องที่หลายคนกล้ากลัวกลัวนะคะอย่างเพื่อนเองก็เหมือนกันสนใจอยากจะลองเล่นหุ้นมาสักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าก็อาจจะไม่เวลาศึกษามากพอตอนนี้จริงๆไปเปิดพอร์ตแล้วด้วยนะคะแต่ว่ายังเทรดไม่ค่อยเป็นกลัวพลาดวันนี้ค่ะมีแอปนะคะสำหรับมือใหม่หัดเล่นหุ้นอยากเล่นหุ้นแต่แบบเฮ้ยเทรดจะพลาดหรือเปล่าอันนี้เขามีตังค์มาให้เราเลยด้วยแล้วก็สามารถแบบเทรดได้แบบเหมือนจริงเป๊ะๆแต่ไม่เสียตังค์จริงๆอุ่นใจไปเยอะลองกดเผื่อพลาดอะไรอย่างนี้นะคะ Streaming Starter ค่ะนี่เลยค่ะแอป Streaming Starter นะคะโหลดให้ใช้งานฟรีได้เลยง่ายๆค่ะเราก็มีแค่ Facebook Line หรือว่า Gmail ก็สามารถล็อกอินได้นะคะแล้วก็มาล็อกอินกันผ่าน Gmail นะคะแอปนี้นะคะเหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่เพราะว่าโหลดฟรีแล้วใช่ไหมคะเงินไม่ต้องมีก็สามารถเทรดหุ้นได้จ้าเพราะเขามีเงินเสมือนมาให้เราถึง10 ล้านบาทรู้สึกว่าสวยและรวยมากนะคะแบ่งเป็นเงินสำหรับหุ้น5 ล้านแล้วก็เงินสำหรับอนุพันธ์อีก5 ล้านนะคะซึ่งเราก็เข้ามาปุ๊บหน้าตามันจะเหมือนกับการเทรดจริงๆเลยกราฟเกราฟตัวเลขสีแดงสีเขียวสีเหลืองเปอร์เซ็นต์อะไรค่อนข้างเยอะดูตอนแรกอาจจะสับสนเล็กน้อยแต่ว่าเนื่องจากแน่นอนอันเนี้ยเรากดพลาดแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับของจริงมากๆเลยทำให้เราเนี่ยกล้ากดไปกดมาเฮ้ยกดไปจริงก็แบบไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะก็จะมีให้เราศึกษาอย่างเช่นบอกว่าหุ้นตัวไหนเป็นยังไงมีการซื้อขายให้ซื้อได้จริงนะคะมีหลายแท็บตามนี้เลยค่ะนี่คือแอป Streaming Starter นะคะซึ่งปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Click2Win แล้วโหลดให้ใช้งานฟรีได้เลยค่ะใครที่เพิ่งเคยเห็นหน้าตาแบบนี้อาจจะงงๆนะคะอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเป็นไงล่ะก็เลยไม่ค่อยกล้าเทรดหุ้นกันใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเป็นแบบแอปกันพลาดนะคะหน้าตาเหมือนกันกับที่เราต้องไปเจอในสนามจริงเดะแล้วก็พอลองเล่นไปสักพักแบบว่าเฮ้ยมันพลาดได้นี่นะก็จะพบว่าจริงๆมันก็ง่ายนิดเดียวเองค่ะค่อยๆเรียนรู้ไปคล่องแน่นอนไล่แถบด้านล่างไปเรื่อยๆนะคะจะมีเมนูมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น Real Time อันนี้เนี่ยสำหรับดูข้อมูลตลาดทั้งภาพรวมแล้วก็หุ้นอนุพันธ์รายตัวอย่างเช่น Set Index ดัชนีหุ้นราคาล่าสุดราคาเสนอซื้อเสนอขายหรือราคาสูงสุดต่ำสุดซึ่งข้อมูลอาจจะดีเลย์จากข้อมูลในตลาดจริงสักเล็กน้อยแต่ก็ใกล้เคียงมากๆค่ะและถ้าเราสนใจหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษนะคะเราก็สามารถกด Favorite เอาไว้จะได้เข้ามาดูได้ง่ายๆค่ะแท็บต่อมา Buy Sell อันนี้เนี่ยสำหรับคำสั่งซื้อขายอยากซื้ออยากขายที่ราคาเท่าไหร่จำนวนโวลุ่มกี่หน่วยก็มาตั้งที่นี่ได้เลยนะคะพอร์ตโฟลิโอไว้สำหรับดูหุ้นแล้วก็อนุพันธ์ในพอร์ตของเราอีกทั้งยังเช็คสถานะคำสั่งได้ด้วยนะคะว่าตอนนี้แมทช์แล้วหรือยังMy Menu ซึ่งในแอป Streaming Starter นะคะอาจจะไม่ได้จัดเต็มมาให้หมดเหมือน Streaming แต่ก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นั่นก็คือ Historical Chart สามารถดูกราฟย้อนหลังของหุ้นที่เราสนใจได้สูงสุดถึง1 ปีค่ะและสำหรับใครที่อยากอ่าน Manual หรือว่าคู่มือเพิ่มเติมก็สามารถกดเข้าไปอ่านได้ที่ Icon Sense บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหลายลูกเล่นหลายฟังก์ชันให้ทุกคนได้ลองเข้าไปทดลองใช้ไปทดลองเล่นกันก่อนลงทุนจริงในสนามได้อีกนะคะก็เป็นแอปดีๆสำหรับเพื่อนนะมันเปิดโอกาสให้คนที่อาจจะไม่มีความรู้ไม่มีเวลาแล้วก็กล้ากลัวๆนะคะสำหรับการก้าวเข้าไปในสนามของตลาดหุ้นซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงผันผวนสูงแต่ก็มีโอกาสที่จะทำให้เราแบบสามารถเปลี่ยนสถานะได้สูงเหมือนกันไม่ว่าจะขึ้นสูงหรือลงดิ่งนะคะดังนั้นอันนี้ก็ลองใช้งานดูได้นะคะลองเล่นไปเรื่อยจนคุ้นมือชินมือทำไปแล้วเอ้ยได้เวลาแล้วแหละที่ฉันจะต้องกระโดดเข้าไปในสนามจริงซึ่งเขาก็มีแบบให้ Open Account จากในแอปได้เลยนะคะก็มีกด Open Account กับโบรกเกอร์ต่างๆก็เลือกได้เลยแล้วก็พร้อมแล้วก็ลุยฉันพร้อมแล้วค่ะที่จะไปอยู่บนดอยเราเล่นพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นนักลงทุนที่แบบเทรดได้ด้วยตัวเองด้วยใช้เทคโนโลยีนะคะลองใช้กันดูนะคะตัวเองก็จะไปลองเล่นเหมือนกันก็อย่าลืมนะคะแอป Click2Win ชื่อใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมโหลดมาลองเล่นกันได้เลยนะคะไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขแล้วก็สนุกกับโลกไอทีนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ See First ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวไอทีที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นค่ะบ๊ายบาย